ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม .6 นะคะทั้งสองห้องเลยทั้ง6/1แล้วก็6/2นะคะเดี๋ยววันนี้เรากลับมาเจอกันในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะก็จะต่อเนื่องจากในคาบของเราคาบที่แล้วนะคะที่เราได้ทําการทําลองทําข้อสอบ O-NET เก่าๆดูนะคะของครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวของปี64นะคะครั้งที่แล้วเราค้างไว้ที่ข้อที่7นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อในส่วนของข้อที่8แล้วก็ข้ออื่นๆต้องเหนือจากนี้นะคะทีนี้มาดูข้อที่8ค่ะในข้อที่8ตรงนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่ากำหนดมาให้ a1 a2 a3 ไปถึง a ที่a-1 a ที่ n นะคะเป็นลำดับเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วม -2 นะคะถ้า a4 เนี่ยเท่ากับ4แล้ว a1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากตรงนี้นะคะเป็นลำดับเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมอธิบายความหมายของอัตราส่วนร่วมก่อนว่าทำไมมันถึงเป็น2ตัวนี้อัตราส่วนร่วมหายไงหาจากโคตรขวาที่ห่างกับโคตรซ้ายนะคะถ้า a2 หาร a1 แล้วมันต้องได้เท่ากับ -2 หรือว่า a3 หาร a2ก็ต้องได้เท่ากับ -2 เหมือนกันอันนี้คืออัตราส่วนร่วมนะคะแล้วตัวแปรที่เขาให้มาอัตราส่วนร่วมเราจะใช้ตัวแปรเป็นตัว r นะคะ r เท่ากับ -2ตอนนี้ที่เรารู้นะคะแล้วก็มีอะไรอีก a4 เท่ากับ4 a4 คืออะไรคะ a4 ในที่นี้มันก็คือพจน์ที่4ของลำดับเรขาคณิตตัวนี้นะคะว่ามีค่าเท่ากับ4แล้วให้หาว่าพจน์ที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะพจน์ที่1ก็คือตัวแรกตัวเริ่มต้นนี่แหละว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำอันดับแรกเลยคืออะไรคะเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะตัวที่ให้มาตัวแรกครูเขียนไปแล้วนะคะก็คือ r อัตราส่วนร่วมตรงเนี้ยเท่ากับ -2 เรารู้อะไรอีกเรารู้ว่า a4 ก็คือพจน์ที่4นะคะก็คือ a^4 ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับ4นะคะแล้วทีนี้ทำยังไงดีล่ะทำไงดีเรานึกย้อนไปที่สูตรของลำดับเรขาคณิตนะคะลำดับเรขาคณิตมีสูตรว่าไงเอ่ย an เท่ากับ a1 r กำลัง n -1นะคะอันนี้เป็นตัว n นะคะเราต้องการหาอะไรล่ะเราต้องการหา a1 แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ a1 เลยต้องไหมคะเราใช้ตัวที่เราสามารถใช้ได้ก็คือในส่วนของ a4 ตรงนี้นะคะหา a4 ออกมาโอเคอ่ะ a4 เราแทนค่าไปเลยเรารู้มันออกมาแล้ว a4 เท่ากับ a1 r นะคะ r สามารถแทนไปได้เลยนะ r เรารู้แล้วว่ามันเป็น -2 มันก็เป็น -2 ยกกำลัง n -1 n คือตรงไหนคะ n ก็คือในส่วนของเลข4ตัวด้านล่างตรงนี้นะคะ4เราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ยกำลัง3นะคะได้ออกมาเป็นกำลัง3แล้วโดยที่ a4 อ่ะเราสามารถแทนค่าได้เลย a4 เราได้เท่ากับ4นะคะเท่ากับ a1 คูณ -2 ยกกำลัง3ค่ะ -2 ยกกำลัง3เราได้เป็นเท่าไหร่คะแล้วยกกำลังเป็นเลขคี่นะคะค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นค่าลบเหมือนเดิม2ยกกำลัง3ได้8เพราะฉะนั้น -2 ยกกำลัง3มันหมายถึง -2 คูณกัน3ตัวนะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็น -8นะคะจากนั้นหา a1 ก็ได้เหมือนเดิมค่ะก็คือ4ส่วนด้วย -8นะคะตัดทอนกันก็จะได้เป็น -1 ส่วน2นะคะเป็นคำตอบของข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้รู้แล้วว่าพจน์ที่1นะคะค่าของมันก็คือ -1 ส่วน2ช้อยข้อที่2นั่นเองถ้าจากตรงนี้ถ้าครูไม่ต้องการหาพจน์ที่1ค่ะครูต้องการหาพจน์ที่2ได้ไหมพจน์ที่3พจน์ที่4ได้นะคะโดยดูจากข้อมูลที่เขาให้มาเนาะเราก็แค่เปลี่ยนจากตรงนี้ไปนะคะได้มาแล้วข้อที่8ทีนี้ไปดูข้อที่9บ้างค่ะข้อที่9ของเรานะคะจากตรงนี้อัครกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะคะกำหนดชำระหนี้ทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดในเวลา3ปีข้างหน้าเนาะมีอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีนะคะโดยคิดแบบทบต้นนะคะทบต้นทุก6เดือนท่านตลอด3ปีเนี่ยอัครไม่ได้กู้เงินเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ไม่มีการชำระเงินเมื่อครบ3ปีมียอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ต้องชำระเงินทั้งหมดเท่านี้แล้วอัครกู้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะตรงนี้นึกถึงไปเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็มูลค่าของเงินนะคะดอกเบี้ยแล้วก็มูลค่าของเงินถ้าพูดถึงดอกเบี้ยก่อนดอกเบี้ยมันจะมี2แบบก็คือดอกเบี้ยคงต้นกับดอกเบี้ยทบต้นใช่ไหมคะทีนี้พูดถึงดอกเบี้ยทบต้นในระยะเวลาปัจจุบันพูดถึงค่าเงินนะคะค่าเงินในตอนนี้ที่เรากู้มากับค่าเงินในอนาคตอีก3ปีข้างหน้าถ้าผ่านการ
มีดอกเบี้ยแล้วเนี่ยค่าเงินมันจะไม่เท่าเดิมถูกต้องไหมคะอันนี้มันก็พูดถึงในเรื่องของมูลค่าของเงินซึ่งมูลค่าของเงินเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือ present value กับอะไรเอ่ย present value กับ future value นะคะ present value กับ future value มันก็คือเงินในตอนนี้แล้วก็เงินในอนาคตนะคะ future value ก็เงินที่เกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือในส่วนของตัวตรงนี้นั่นเอง 11,940 นะคะอันนี้ทบทวนในสูตรของตัวนี้ก่อนที่เราจะจำได้ในส่วนของเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็มูลค่าของเงินนะคะโจทย์จะไม่ออกในลักษณะที่ให้นักเรียนคำนวณ นะคะจะเป็นช้อยอย่างที่นักเรียนเห็นก็คือค้างตัวแปรไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่มันค่อนข้างเยอะนะคะสูตรจำได้ไหม future value เท่ากับ present value คูณด้วย n บวก i กำลัง nนะคะเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้พูด n บวก i ต้องเป็น1บวก i กำลัง n นะคะตามที่ครูเขียนมาได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วตบแรกทุกคนตบแรกค่ะ future value เงินที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ present value เงินในปัจจุบันตอนนี้แหละซึ่งตอนนี้เราต้องการหาเงินที่กู้ณปัจจุบันนะคะคือเงินเริ่มต้นที่กู้ณปัจจุบัน1ก็ยังคงเป็น1เป็นตัวแปรค้างไว้ i นะคะ i เป็นอัตราดอกเบี้ยถูกต้องไหมอัตราดอกเบี้ยทีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ n เป็นจำนวนงวดที่เกิดขึ้นนะคะจำนวนงวดภายในระยะเวลา3ปีเลยนะอ่ะทีนี้เรามาหาก่อนค่ะสิ่งที่เราต้องการรู้ PV ถูกไหมคะคุณต้องการรู้ PV ดังนั้นเราจะย้ายสูตรค่ะจากเดิม PV ที่มันคูณอยู่กับก้อนนี้คูณกับ PV อยู่ย้ายข้างไปมันก็กลายเป็นการหารถูกต้องไหมคะก็จะได้เป็นFV ส่วนด้วย1บวก i กำลัง n ใส่เป็น n ก่อนเดี๋ยวค้างเหมือน r นะคะจากนั้นมาดูตัวแปรที่เราสามารถดูได้บ้าง i กับ n นะคะดู i กับ n ก่อน i เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มันเป็น 0.6% ต่อปีนะคะ 0.6% ต่อปีเราคิดยังไง 0.6%6% ต่อปีนะคะก็เขียนมาก่อน i เท่ากับ 6% มันก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 0.06 ใช่ไหมคะ 0.06 แต่ทีนี้นักเรียนดูว่าเขาทบเนี่ยทุกเท่าไหร่เอ่ยทบทุก6เดือนนะคะทบทุก6เดือนเพราะฉะนั้น i ของเราอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนักเรียนต้องไปหารต่อด้วยนะคะต้องไปหารกับอะไรล่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูนะคะเป็นระยะเวลาตลอดระยะเวลา3ปีที่เกิดหันเท่าไหร่ดีคะ i เท่ากับ 0.06 ตอนนี้คือ 6% นะคะ 6% เราเปลี่ยนเป็น 0.06 แต่ทีนี้นักเรียนดูคำว่าในส่วนของตัวทบค่ะเขาบอกว่าต่อปีใช่ไหมต่อปีแต่ตรงนี้เขาบอกว่าทบต้นทุก6เดือนแสดงว่าใน1ปีอะค่ะเขาทบกี่ครั้งเขาทบ2ครั้งถูกต้องไหมคะทบ2ครั้งฉะนั้นตรงนี้ค่ะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นปีเนี่ยใน1ปีเราทบ2ครั้งมันก็ต้องหารด้วย2ไปด้วยนะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัว i ตรงนี้มาเป็น 0.03 นะคะแล้ว n ล่ะ n ที่อย่างที่ครูบอกว่ามันเป็นจำนวนงวดเนี่ยมันยังเป็น3ปีไหมมันจะไม่ใช่3ปีแล้วนะคะถ้าเป็น3ปีได้มันต้องเป็นดอกเบี้ยที่คงต้นหรือว่าทบทุกทบ1ปีครั้งอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาทบใน1ปีเนี่ยทบ2ครั้งถ้าเป็นระยะเวลา3ปีมันทบกี่ครั้งเอ่ยมันทบทั้งหมดเท่าไหร่คะ2 4 6มันทบตั้ง6ครั้งนะคะมันก็จะได้เป็น3คูณ2ที่ได้เป็น6นะคะจำนวนงวดของเราทบ3ปีปีละ2ครั้งนะคะก็ได้เท่ากับ6จากนั้นนักเรียนก็ทำการแทนค่าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ละว่า PV ของเรานะคะเท่ากับ F คือ future value ก็แทนจากสูตรได้เลย 11,940.52 นะคะที่ส่วนด้วย1บวกกับ 0.03 เราขอรวมเลยละกันเพราะว่าตรงนี้เขารวมมาละ 1.03 นะคะได้เป็น 1.03 ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ย n เป็น6นะคะอ้าวแต่ทีนี้ยังไงเอ่ยช้อยเราไม่มีตัวไหนที่เหมือนกับตัวที่เราหามาได้เลยตรงนี้โจทย์เขาก็แค่ไม่ได้ให้ตรงตัวนักเรียนมานะคะก็เราก็แค่ทำการย้ายอะไรคะ
ย้ายในส่วนของตัวด้านล่างตรงนี้เนาะที่เป็น 1.03 ยกกำลัง6นะคะถ้าอยู่ด้านล่างอันนึกถึงเลขยกกำลังอยู่ด้านล่างเป็นบวกเราตีมันขึ้นไปด้านบนตบมันขึ้นไปด้านบนจากกำลังที่เป็นบวกมันก็จะกลายเป็นกำลังที่เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นอีกรูปแบบนึงก็คือ 19,000 ขอโทษที 11,940.52 นะคะที่คูณกับ 1.03 ยกกำลังลบ6นั่นเองอ่ะได้แล้วเป็นช้อยที่3นะคะในเรื่องของตัวดอกเบี้ยแล้วก็เงินนะคะในตัวที่มันเป็นเงินในตอนนี้และเงินในอนาคตนะคะเงิน present value กับ simple value นะคะอ่ะผ่านไปแล้วข้อที่9ต่อไปไปข้อที่10นะคะข้อที่10ยังอยู่ในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็มูลค่าของเงินอยู่นะคะข้อที่10เขาบอกว่าเจตเปิดบัญชีบัญชีเงินฝากประจำนะคะกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยคือ 2% ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีนะคะถ้าเจตฝากเงินปีละ1ครั้งอ่ะปีละ1ครั้งนะคะครั้งละ500บาทณวันที่1มกราคมของทุกปีนะคะเริ่มต้นที่เดือนที่1เลยมกราคมแล้วฝากเงินครั้งแรกในวันที่1นะคะในวันที่1ตรงนี้ถ้าฝากประจำเนี่ยถ้าเป็นค่ารายงวดนะคะอย่างที่เราบอกกันฝากประจำฝากค่ารายงวดอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวต้นงวดกับปลายงวดนะคะนักเรียนลองไปทวนดูนะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าฝากครั้งที่1ในวันที่1มกราคม2564นะคะโดยไม่ถอนออกมาเลยณวันที่31ธันวาคม74นะคะเจตจะมีเงินฝากตรงนี้กี่บัญชีนี้กี่บาทนะคะเริ่มต้นอย่างปีที่1นะคะปีที่1ในการที่เราจะเริ่มต้นฝากนะคะเราเริ่มที่เท่าไหร่เอ่ยเริ่มที่3อ่ะโอเคเริ่มที่31ธันวาคม64ใช่ไหมคะในการจะคิดเนี่ยฝากวันที่1ก็จริงนะคะแต่เวลาเราคิดเนี่ยเราสิ้นสุดที่วันที่31เนาะเพราะฉะนั้นการคิดดอกเบี้ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฝากปุ๊บแล้วได้ดอกเบี้ยเลยนะคะมันก็จะทบเป็นเดือนที่ปลายเดือนไปนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนธันวาคมในปีแรกนะคะในปีแรกมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ก่อนมีเงินในธนาคารนะคะจากเดิมที่ฝาก500ใช่ไหมอ่ะก็ฝากไป500ได้ดอกเบี้ยไหมเขาบอกว่าได้ดอกเบี้ย 2% นะคะ 2% มันก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยต่อปีนะคะเราก็จะได้ออกมาละในสูตรนะคะจำสูตรในเรื่องของตัวตรงนี้ได้ไหม1บวก i กำลัง n นะคะ1บวก i กำลัง n ตรงนั้นเราก็ไปคูณกับ1นะคะบวก i อัตราดอกเบี้ยของเรา 0.02 มันก็กลายเป็น1.02นะคะเป็นงวดที่1ก็ยกกำลัง1ไปอ่ะงวดที่1เราได้ตัวนี้มาแล้วต่อไปงวดที่2ก็เป็นสิ้นสุดในปีถัดไปอีกนะคะก็เป็น31ธันวาคมแต่เปลี่ยนปีละเป็นปี65นะคะไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้ค่ะเราจะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงปีที่74นะคะ2574อ่ะลองทายดูซิว่ามันจะเป็นอะไรถ้าจากต่อไปตรงนี้นะคะจากเดิมงวดที่1อ่ะขอเขียนงวดที่1ต่อตรงนี้เลยนะงวดที่1เสร็จปุ๊บไปรวมกับงวดที่2งวดที่2ตัวที่เปลี่ยนไปคืออะไรคะก็เลขยกกำลังใช่ไหมมันก็จะได้เป็น500ที่คูณอยู่กับ 1.02 ยกกำลัง2นะคะแล้วก็บวกกับ500เนาะแล้วก็คูณกับ 1.02 งวดที่3ก็ยกกำลัง3ไปเรื่อยๆต้องเท่าไหร่ยกกำลังเท่าไหร่จะถึงไป74นะคะอย่างก็นับ64 5 6 10ถูกต้องไหมบวกไป10ก็กลายเป็น11พอดีรวมจับตัวแรกไปนะคะเพราะฉะนั้นช้อยที่ถูกต้องก็คือช้อยข้อที่4นะคะอ่านลองดูนะอ่ะต่อไปต่อข้อที่11ค่ะข้อที่11เขาบอกว่าฟังก์ชันแสดงความสูงของต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะมีหน่วยเป็นเมตรในช่วงอายุตั้งแต่5ปี10ปีเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะอ่ะฟังก์ชันเชิงเส้นเราทบทวนมาตอนม.5เหมือนกันนะคะถ้าต้นไม้ต้นนี้มีอายุ10ปีสูงกว่าเมื่ออายุ5ปีอยู่ 7.5 เมตรนะคะแล้วต้นไม้ต้นนี้มีอายุ9ปีก็สูงกว่าเมื่อตอน6ปีอยู่กี่เมตรนะคะจากตรงนี้ถ้าบอกให้เป็นฟังก์ชันเราก็ต้องกำหนดมาให้เป็นฟังก์ชันตัวที่เขียนเป็นฟังก์ชันที่เรียนคุ้นเคยก็คือ fx ตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราจะกำหนดก่อน
กำหนด x ของเราตัวที่เราสนใจตรงนี้ก็คืออายุของต้นไม้นะคะ x เท่ากับอายุต้นไม้ตัวที่เราต้องการหานี่แหละอายุต้นไม้แล้วก็ fx ค่ะฟังก์ชันของมันเป็นความสูงของต้นไม้นะคะฟังก์ชันแสดงความสูงของต้นไม้เนาะเขาบอกมาแล้วเราก็เขียนมาไว้ว่าความสูงต้นไม้ความสูงต้นไม้แล้วยังไงต่อถ้าเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะนักเรียนนึกถึงหัวสมการเส้นตรง f(x) เท่ากับ mx บวก4นะคะที่มันเป็นเส้นตรงแบบนี้อ่ะเราก็ใส่ตัวสูตรนั้นได้ f(x) เท่ากับ mx บวก4ที่เป็นสมการเส้นตรงนะคะอันนี้เราจะเจอในหลายวิชามากเลย mx บวก4ตรงนี้นะคะทีนี้ก็แทนค่าไปถ้า x x ก็คืออายุต้นไม้เนาะถ้า x เป็น10 x เป็น10นะคะแล้วตรงนี้เราก็แทนเป็น10ที่ x เลยนะคะมันก็จะได้เป็น 10m นะคะบวกกับ4นะคะแล้วถ้า f เป็น5อันนี้พูดถึงตัวที่เป็นฟังก์ชันนะ5มันก็จะเป็น 5m บวก4นะคะ 5m บวก4แสดงว่าอะไรต้นไม้อายุ10ปีสูงกว่า5ปีอยู่ 7.5 เมตรนะคะก็เอามันมาลบกันนะคะระหว่าง2ฟังก์ชันตัวนี้ก็จะได้เป็นฟังก์ชันตัวของ10นะคะที่ลบกับ f 5นะคะแล้วก็จะได้ออกมาแล้วเป็น 10m บวก4นะคะ4ค่าของตัวค่าของที่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ค้างไว้ก่อนลบกับ 5m บวก4นะคะเท่ากับ 7.5 อ่ะย้ายมาค่ะย้ายมาจากตรงนี้ 10m ลบ5ก็เหลือเป็น 5mนะคะอันนี้ลบนะบวก4ลบ4 4ก็เลยหายไปนะคะก็เหลือเป็น 5m ที่เท่ากับ 7.5 นะคะแล้วก็ย้ายหาความสูงค่ะความสูงตรงนี้ก็จะได้มาละเป็น 7.5 นะคะ 7.5 ที่หารกับ5เนาะ 7.5 ที่หาร5สุดท้ายแล้วความสูงของต้นไม้นะคะก็ได้เท่ากับ 1.5 นั่นเองได้1นะคะแต่ทีนี้โจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าเมื่อต้นไม้ต้นนี้อายุ9ปีสูงกว่าเมื่ออายุ6ปีเท่าไหร่นะคะ9ปี6ปีตอนนี้ตัวที่เราหาเนี่ยก็คือในส่วนของตัวอะไรเอ่ยตัว9ปีนะคะก็ต้องหาตัวที่มันเป็น6ปีต่อนะคะอ่ะลองมาดูทำยังไงต่อทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนจากตัวที่เราทำมาตั้งแต่ตอนแรกก็ใช้สูตรเดิมไปเลยนะคะตอนนี้เรารู้ m มาแล้วใช่ไหมคะหา m มาได้ละก็สูตรต่อไปที่เราจะใช้ก็ยังเป็น mx บวก4อยู่แต่เรารู้ค่า m มาแล้วเราหาความแตกต่างระหว่าง9ปีกับ6ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นฟังก์ชันมาได้เนี่ยมันจะเป็น f 9ที่ลบกับ f 6นะคะความแตกต่างของปีที่9ปีที่6ก็แทนค่าไป mx บวก4เหมือนเดิมนะคะจากสูตรเดิมก็จะได้1.5นะคะที่ความสูงที่เราหามาได้แล้ว m เท่ากับ 1.5 คูณกับอะไรเอ่ย x นะคะก็เป็น9เนาะแล้วก็บวก4ไปนะคะแล้วก็ไปลบตัวตรงนี้เป็นตัวดำเนินการนะคะอ่ะเอาก้อนนี้เดี๋ยวใส่วงเล็บให้ก่อนเดี๋ยวจะงงวงเล็บนะคะแล้วก็ลบกับของฟังก์ชันของ6นะคะอายุ6ปีอ่ะก็จะได้เป็น 1.5 เหมือนเดิมนะคะที่คูณอยู่กับ6นะคะแล้วก็บวก4อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะได้ 1.5 คูณ9นะคะที่ไปลบกับ 1.5 คูณ6นะคะลองคำนวณดูได้เท่าไหร่ลองคำนวณดูแล้วมันได้ 4.5 ใช่ไหมคะ4มันก็หายไปแล้วก็คือบวก4ลบกับ4นะคะก็เหลือออกมาเป็นแค่ 4.5 นะคะเราก็ได้ออกมาแล้วก็คือช้อยในข้อที่3นั่นเองคำตอบตรงนี้ข้อที่3ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะลองไปทบทวนดูฟังก์ชันเชิงเส้นเป็นยังไงบ้างคะในข้อนี้ข้อที่11หลายคนบอกว่าโหทำไมมันต้องเป็นการกำหนดให้มันเป็นฟังก์ชัน x ฟังก์ชัน fx ด้วยมันดูยากมากเลยเราสามารถทำวิธีอื่นได้ไหมจริงแล้วทำได้นะคะวิธีที่เราคุ้นเคยทุกๆเรื่องเลยเนี่ยเราจะเจอในส่วนของตัวอะไรเลยการเทียบบัญญัติตัวอย่างถูกต้องไหมคะในเรื่องของสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราได้ทำการ
ทำการวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วเราสามารถลองมาประยุกต์ใช้ตัวนี้ได้นะคะเราสามารถสร้างเป็นอะไรได้บ้างยกตัวอย่างตรงนี้ค่ะอายุ10ปีกับ5ปีตรงนี้ค่ะเราไม่รู้หรอกว่า10ปีมันมีความสูงเท่าไหร่5ปีมีความสูงเท่าไหร่แต่รู้ว่าค่ามันต่างกันอยู่5ปีเนี่ยความสูงมันเท่ากับ 7.5 ใช่ไหมคะอ่ะของ10ปี5ปีนะครูบอกว่าค่าอายุละกันอายุต่างกันอยู่5นะคะความสูงเท่ากับ 7.5 เปรียบเทียบกับตัวด้านล่างค่ะ9ปีกับ6ปีต่างกันเท่าไหร่6 7 8 9 3ใช่ไหมคะถ้าอายุต่างกัน3ปีล่ะความสูงจะเป็นเท่าไหร่อ่ะเทียบบัญญัติตารางทำไงดีเราก็เอา3ไปคูณกับ 7.5 หาร5นะคะ3คูณ 7.5 เราได้เท่าไหร่เอ่ย 22.5 อ่ะก็เป็น 22.5 หาร5นะคะหาร5ออกมาแล้วมันก็ได้เท่ากับ 4.5 เท่ากันนะคะลองไปยุกดูในโจทย์1โจทย์อย่างที่บอกบ่อยๆก็คือเราไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้วิธีเดียวกันนะคะหรือวิธีแต่ละโจทย์เนี่ยมันก็จะมีวิธีลัดของมันอยู่นะคะเพียงแค่เราเข้าใจแพทเทิร์นแล้วก็ทำการเทียบอะไรของมันออกมาให้ได้นะคะจากข้อนี้อันนี้ฟังก์ชันเนี่ยครูเขียนให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นตัวเต็มจากที่เขากำหนดมาตรงนี้นะคะอ่ะได้มาแล้วในข้อ11ไปต่อนะคะไปต่อข้อที่12เขาบอกว่านักสถิติคาดการจำนวนประชากรของชุมชนหนึ่งว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2571นะคะชุมชนนี้มีประชากร 7,000 คนหลังจากนั้นหลังจากนั้นไปจนถึงวันที่31ปี83นะคะจำนวนประชากรลดลงอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปีอัตราร้อยละนะคะอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปีถ้าข้อคาดการณ์นี้เป็นจริงแล้ววันที่31 83มีประชากรอยู่กี่คนอันนี้ก็มาถึงตัวที่มันเป็นสูตรในการที่เราจะเอาไปใช้ละการวิเคราะห์ว่านักเรียนจะวิเคราะห์แบบไหนอ่ะลองดูค่ะลองดูก่อนเราจะใช้วิธีไหนดีสิ่งแรกที่เราต้องดูนะคะก็ครูดูว่าเรารู้อะไรจากโจทย์บ้างเวลาเขียนลองเขียนออกมาลักษณะตัวที่นักเรียนเห็นเนี่ยอันแน่นอนมันเกิดจากการแทนสูตรอยู่ละช้อยนะคะดูการแทนสูตรแล้วมันเป็นการแทนสูตรของอะไรล่ะถ้าอย่างตรงนี้มันเป็นปีตั้งแต่2571ไปถึง2583นะคะเดี๋ยวครูลองเขียนมาก่อนให้เป็นปี71 72 73ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆจนถึงปีที่83นะคะ2583แล้วรู้อะไรอีกรู้ว่าอัตราเนี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปีนะคะร้อยละ 0.2 หมายความว่ายังไงเมื่อไหร่เจอคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะให้เราใส่ตัวส่วนเป็นส่วนร้อยนะคะทีนี้เขาบอกว่าลดลงอันนี้นะคะมันก็คือการลดลงอยู่ 0.2 ที่หารด้วย100นะคะลดลงเท่านี้เนาะลดลงเท่านี้แล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็อ่านนักเรียนดูลดลงเท่านี้หมายความว่าจากปี72เนี่ยค่ะมันมีค่าน้อยกว่าปี71นะคะ73ก็น้อยกว่า72น้อยต่อกันไปเป็นทอดๆแบบนี้มันก็นึกถึงอะไรคะการเรียงกันไปแบบนี้ของลำดับเลขคณิตหรือเลขาคณิตเลยมีอัตราส่วนเนี่ยพูดถึงอัตราส่วนนะคะมันก็คืออัตราส่วนที่ลดลงนั่นเองจากตรงนี้ก็คืออัตราส่วนของแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นให้ลองนึกถึงลำดับเลขาคณิตเลขาคณิตจากสูตรเดิมก่อนหน้านี้ค่ะที่เราเจอสูตรก็คือ an เท่ากับ a1r กำลัง n ลบ1ต้องไหมคะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าตัวแปรเรารู้อะไรบ้างจากตรงนี้เรารู้แล้วว่า an จาก an ก็คนที่ n ที่เราต้องการหานะคะปีสุดท้ายก็คือ83จาก71ไปจนถึง83มันมีทั้งหมดกี่พจน์นักเรียนมีทั้งหมดกี่พจน์มันนับรวม71ด้วยนะ71 72 73 74 75 76ไปเรื่อยจนถึง83ตรงนี้จำนวนของมันนะคะจำนวนพจน์มันจะมีทั้งหมด13จำนวนถูกไหม13จำนวนแล้วก็รู้อะไรอีก r ของเรานะคะ r ของเราตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย r ของเรามันได้มาจากลำดับตัวแรกใช่ไหมคะไปลบกันเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจากตัวหน้าเท่าไหร่ก็เขียนออกมาเป็นศูนย์นะคะมันก็จะได้ตัวในส่วนของ r คือ1ลบกับ 0.2 ส่วน100
นะคะได้มาแล้วมันก็คือเท่ากับ1ลบ 0.002 นั่นเองนะคะได้ R มาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราทำการแทนค่าเลยขาดอะไรยังไม่ได้ใส่ A 1นะคะพจน์ที่1ปีที่1ตรงนี้เขาบอกมาแล้วว่าในปี71เนี่ยมีประชากร 7,000 คนอ่ะก็ใส่ 7,000 นะคะแทนค่าตอนนี้น่าจะมองคำออกตอบออกแล้วแทนค่านะคะก็เป็นปีที่13นะคะก็ลำดับที่13เลยคือปีที่83นะคะเท่ากับ A 1 7,000 นะคะคูณกับ1ลบ 0.002 ยกกำลัง n ลบ1นะคะ n ลบ1 3ลบ1ก็กลายเป็น12นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือในส่วนของ7,000ที่คูณกับ1ลบ 0.002 อ่ะคำตอบอยู่ช้อยที่3นะคะคำตอบอยู่ช้อยที่3ลองไปทบทวนดูนะคะในเรื่องของลำดับเลขคณิตแล้วก็เลขคณิตนะคะอ่ะผ่านไปแล้วในข้อ12ต่อไปไปดูต่อในข้อ13นะคะข้อ13ตรงนี้จะอยู่ในเรื่องของตัวที่เราเจอแล้วคือความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นมีการใช้แฟกทอเรียลเกิดขึ้นนะคะแฟกทอเรียลคือการถอยย้อนกลับไปคูณนะคะ10แฟกก็คือ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4 3คูณ2คูณ1ไปนะคะคูณ0พบไปทีนี้เขาถามว่าถ้ากมลาต้องการระบายสีภาพดาวที่แบ่งออกเป็น5ส่วนดังรูปของเราตรงนี้แบ่งได้ไหมส่วน1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน5ส่วนพอดีนะคะแล้วถ้าเขาถามว่ากำลังจะระบายสีภาพข้างต้นด้วยสีไม้กรอบ1ที่มีสีต่างกันอยู่10สีนะคะโดยเลือกสีไประบายบางส่วนไประบายส่วนละ1สีจนครบทุกส่วนและไม่ใช้สีซ้ำกันถามหาวิธีในการระบายค่ะว่าจากทั้งหมดเท่าไหร่ในเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะเจอตัวที่มันเป็นการเลือกมาถูกต้องไหมคะการเลือกมาจากทั้งหมดเท่านี้เท่านี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนในความน่าจะเป็นนะคะที่เราเจอถ้าของห้องหนึ่งเนี่ยเราจะเจอในวิชาเพิ่มเติมครั้งที่แล้วนะคะมันมีการเลือกแบบตัวที่มันเป็นเส้นตรงเลือกแบบวงกลมเลือกแบบซ้ํากันนะคะอันนี้มันเป็นการเลือกที่มันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้อะไรกันหากกันเลยนะคะสูตรของมันจำได้ไหม P N R เท่ากับn แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกนะคะพี่ n คืออะไร n ก็คือจำนวนทั้งหมดที่มีนะคะตอนนี้เราได้สีไม้กล่องหนึ่งที่มีสีต่างกันอยู่10สีนะคะเราก็แทน n เป็น10เลยมันจะได้ p 10นะคะแล้วก็ r ของเรา r คือการเลือกมาเราเลือกมาได้ระบายไปกี่ช่องในที่นี้ได้1 2 3 4 5เอาไประบาย5ช่องนะคะมันก็เป็นนักเรียนก็แทนจากสูตรได้เลยก็เป็น10แฟกส่วนด้วย10ลบ5แฟกนะคะก็จะเป็นวิธีทั้งหมดที่เราสามารถหาได้นะคะสูตรตรงกับข้อไหนเอ่ยมันก็ตรงกับข้อที่2นะคะก็คือ10แฟกส่วนด้วย5แฟกทีนี้ถ้าให้หาต่อตรงนี้จำได้ในวิธีการหาเราจะนับถอยไป10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6แล้วคูณ5แฟกค้างไว้นะคะ5แฟกก็ตัด5แฟกก็จะเป็นวิธีทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะในการหาตัวตรงนี้ในข้อ13ไปต่อข้อ14ข้อ14ยังอยู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นอยู่14นะคะเขาบอกว่าบริษัทตึ๊ดๆๆยาวมาเลยแล้วถามว่าถ้าสุ่มแบบฟอร์มขึ้นมา1ใบเพื่อให้รางวัลความน่าจะเป็นที่จะได้แบบฟอร์มจากการซื้อตู้เย็นที่ระบุจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดภูเก็ตเท่ากับเท่าไหร่อ่ะถามหาตัวที่เป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นฟอร์มทั้งหมดตู้เย็นภูเก็ตกับเชียงใหม่จากการซื้อตู้เย็นจังหวัดเชียงใหม่อ่ะลองดูนะคะจากตรงนี้จำได้ไหมมันจะเป็นความน่าจะเป็นเกิดจากอะไรเอ่ยในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ sample space ทั้งหมดใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเลือกมากับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ตัวที่เราเลือกมาคืออะไรเชียงใหม่กับภูเก็ตนะคะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดล่ะมีเท่าไหร่บ้างลองหาดูก่อนค่ะสัก1นาทีลองดูว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นความน่าจะเป็นข้อไหน PE เท่ากับ NE ส่วน NS จำได้ไหมความน่าจะเป็น PEe นะคะก็คือความน่าจะเป็นของอีเวนต์เท่ากับ
NE ส่วนด้วย NS events เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะส่วนด้วย NS คือ sample state เราก็ได้ในความน่าจะเป็นตัวนี้มาอ่ะลองหาดูก่อนได้หรือยังคะอันนี้เราน่าจะมองออกนะคะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไรก็คือในส่วนของตัวนี้ทั้งหมดเลยในการจับนะคะเขาจับมาเพียงละหนึ่งครั้งเนาะอ่ะก็จะได้ตัวนี้มาบวกไปตั้งแต่ตัวแรกเลยค่ะในส่วนของ NE นะคะ NE เท่ากับเหตุการณ์ทั้งหมด5บวก3บวก1บวก3บวก8บวก9นะคะบวก1บวก5บวก10นะคะก็เป็นจำนวนเท่าไหร่เอ่ยอ่ะช่วยครูบวกหน่อยตึ๊ดๆๆๆๆได้มาแล้วเป็น45นะคะได้มาแล้วเป็น45แล้วเขาเลือกมาค่ะอันนี้คืออู๋โทษทีเผลอเขียนเป็น NE ตรงนี้ต้องเป็น NS นะคะขออภัยด้วย NS sample space เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือในส่วนของตัวนี้ที่เราเขียนมา45เหตุการณ์นะคะแล้วสนใจอะไรตัวที่สนใจการซื้อตู้เย็นของระบุเชียงใหม่และภูเก็ตค่ะเราก็ต้องไปดูช่องตู้เย็นเชียงใหม่3ภูเก็ต9นะคะก็กลายเป็น12เพราะฉะนั้นถ้าแทนไปจากสูตรละมันจะได้เป็น12ส่วนด้วย45นะคะ12ส่วน45อ่ะช้อยมีไม่เอ่ยช้อยไม่มีทำยังไงดีเราใช้วิธีการตัดทอนนะคะ12กับ45ถ้าเราไปตัดเอา3ได้ไหม3 4 12 3ตัดกับ45 45อัน3อ่ะได้เป็น15นะคะก็จะได้เป็น4ส่วน15เป็นความน่าจะเป็นของข้อนี้ที่เกิดขึ้นก็คือในช้อยที่1นะคะได้มาแล้วในเรื่องของความน่าจะเป็นข้อ14นะคะเดี๋ยววันนี้ดูว่าสัก20ข้อจะทันหรือเปล่าอ่ะต่อไปข้อ15ค่ะยังอยู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นอยู่นะคะ PE เท่ากับ NE ส่วน NSทีนี้เขาบอกว่ากล่องทึบใบหนึ่งบรรจุสลากทั้งหมด20ใบนะคะเป็นหมายเลข1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหมายเลขที่20ถ้าสุ่มหยิบสลากขึ้นมาพร้อมกัน2ใบอ่ะแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้สลากที่มีผลต่างกันบนเลขเนี่ย10ใบเป็นเท่าไหร่ผลต่าง10ถามว่าในการหยิบตรงนี้ค่ะมีความเกิดขึ้นได้มั้ยที่เราจะหยิบได้หมายเลขเดียวกันหมายเลขเดียวกันไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในแต่ละตรงนี้มันมีทั้งหมด20ใบตั้งแต่หมายเลข1 2 3เพราะฉะนั้นในแต่ละอันเนี่ยมันจะมีตัวเลขไม่ซ้ำกันอยู่ละทีนี้เขาให้หาอะไรเอ่ยความน่าจะเป็นที่จะได้สลากที่มีผลต่างของเลขเป็น10นะคะผลต่างของเลขเป็น10ถ้าสมมติว่าหยิบ2ใบใช่ไหมตัวแรกใบแรกกูได้เป็นใบหมายเลข1นะคะผลต่างของหมายเลขอะไรที่มันจะได้กลายเป็น10มันก็ต้องเป็น11ถูกไหมคะเพราะ11ลบ1ได้เท่ากับ10อ่ะเราได้คู่แรกมาละแล้วคู่ที่2ล่ะคู่ที่2อ่ะถ้าคุณหยิบได้2 2มันก็ยังเป็น12ใช่ไหมคะต่างกัน10อ่ะ3ก็เป็น13ได้ไปเรื่อย4เป็น14ไปจนถึง5เป็น15 6เป็น16 7เป็น17 8เป็น18 9กับ19แล้วก็สิ้นสุดที่10กับ20นะคะจากตรงนี้แล้วยังไงต่ออ่ะ PE เท่ากับ NE ส่วน NS นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปหาในส่วนของตัวเนี้ยเรารู้แล้วล่ะว่าตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์เอ่ย10เหตุการณ์ใช่ไหมคะตัวที่เราสนใจเนี่ย1คู่2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยจน10ตรงเนี้ยค่ะคือเหตุการณ์ที่สนใจถ้าหาความน่าจะเป็นที่เขาบอกว่า PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS ในส่วนของ event ที่เราสนใจก็คือ10เราได้มาแล้วแต่ simple space เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดล่ะคะเราได้เท่าไหร่ถ้าครูจะให้นักเรียนไปหาอ่ะหา1 2 1 3อย่างเงี้ยค่ะ1 4 1 5 6 7 8 9ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะถ้าเราวาดเป็นแผนภาพต้นไม้ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้นะคะแต่มันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากเลยในการทำข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ในเรื่องของตัวคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้ที่จากทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราหยิบมาเท่าไหร่นะคะตรงนี้จำได้ไหมที่มันเป็น P N อะไรอ่ะ N C R C ตรงนั้นที่ใช้เป็น4นะคะตรงนี้ครูใช้เป็น C ของ20นะคะแล้วก็เลือกมาทีละ2อันนี้ทบทวนในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะสูตรของมันมีว่าไงเอ่ย
ตัวด้านบนเป็นตัว10เหมือนเดิมนะคะด้านล่างเป็น20แฟกอ่ะเลือกมาสูตร20แฟกส่วนด้วย n แฟก r แฟกจำได้มั้ย n แฟก r แฟก n ของเราก็คือเท่าไหร่เอ่ย n ลบได้เป็น18แฟก2แฟกนะคะอ่ะลบกันก่อนนะลบกันก่อนเป็น20จากตรงนี้เราก็จะได้มาแล้วนะคะเป็น10ที่ส่วนด้วย18แฟก18แฟกได้เท่าไหร่เอ่ยหาค่าแฟกออกมานะคะถอยไปเรื่อยๆได้เป็นร้อยเก้าสิบเนาะร้อยเก้าสิบอ่ะก็เป็นตัดศูนย์ตัดศูนย์ตาย1ส่วน19นะคะความน่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้เป็น1ส่วน19นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเจอกันในคาบนะคะเดี๋ยวขอกลับมาทบทวนในเรื่องของความน่าจะเป็นอีกทีนึงนะเพราะบางคนน่าจะลืมสูตรไปแล้วในส่วนของ PNR แล้วก็ CNR นะคะการเลือกใช้อ่ะตัวนี้ลองคร่าวๆไปก่อนแล้วลองทำเองดูก่อนนะคะข้อ15ผ่านไปที่ข้อ16ข้อ16ตรงนี้ในเรื่องของความน่าจะเป็นภูเขาข้ามได้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากินเวลาค่อนข้างจะนานเราเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีนะคะอ่ะข้อไหนดีข้อไหนดีอ่ะไปดูตัวที่เราเรียนมาก่อนแล้วกันค่ะอ่ะอันนี้ง่ายหน่อยในข้อ19นะคะข้อ19เขาบอกว่าการสอบครั้งหนึ่งนะคะมีข้อสอบ8ข้อสอบ8ข้อข้อละ5คะแนนนะคะคะแนนสอบของนักเรียน11คนแสดงตามนี้เลยนะคะ11คนข้อละ5คะแนนอ่ะของ11คนได้มาตามนี้นะคะการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาตรฐานและฐานนิยมข้อมูลนี้ตรงกับข้อใดจากตรงนี้เป็นแผนภาพต้นใบนะคะแผนภาพต้นใบถามว่าคะแนนของเด็ก11คนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเวลาดูเราดูเป็นยังไงคะอ่านจากต้นนะคะแล้วก็ไปใบตรงนี้ก็คือคะแนน10คะแนนมี10คะแนน15คะแนน15คะแนนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันที่2เป็น20นะคะแล้วก็25ถามว่าถ้าถามว่าฐานนิยมตัวนี้ค่ะเท่ากับเท่าไหร่ตัวที่มากที่สุดตรงนี้จะอยู่ที่3ถูกต้องไหม3เท่าไหร่30นะคะมีทั้งหมดกี่คน1 2 3 4 4คนเลยนะที่ได้เท่ากับ30นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนมาเปรียบเทียบดูว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมตัวไหนมันได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะลองเช็คตัวแรกก่อนฐานนิยมเราได้แล้วว่าเท่ากับ30นะคะฐานนิยม30มัธยฐานคือค่ากลางของข้อมูลใช่ไหมคะค่ากลางของข้อมูลตรงเนี้ยมัธยฐานหาจาก n บวก1ส่วน2จำนวนข้อมูลนักเรียนมีทั้งหมด11คนนะคะก็เป็น11บวก1หาร2ได้เท่ากับ12ส่วน2เป็น6นะคะก็คือตำแหน่งที่6นั่นเองเป็นค่ากลางเพราะว่าแผนภาพต้นใบเนี่ยข้อมูลมันจะมีการเรียงกันมาละจากน้อยไปมากนะคะอ่ะเราก็หาตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6ก็ยังคงเป็น30อยู่เพราะฉะนั้นมัธยฐานเราได้30แล้วค่ะดูช้อยซิมีช้อยไหนมัธยฐานและฐานนิยมอ่ะดันเท่ากันมีตั้ง3ช้อยนะคะไม่สามารถตัดตัวไหนได้เลยตัวนี้ก็เท่ากันอันนี้ก็เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนต้องการหาสุดท้ายแล้วก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเอาทั้งหมดมาบวกกันนะคะก็10ตัวนี้บวกกันให้หมดเลยค่ะแล้วก็หารด้วยจำนวนก็คือ11นะคะว่าสุดท้ายแล้วสังเกตว่าตัวเลขอะค่ะตรงเนี้ยมันลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย0ใช่ไหมแล้วก็หารกับ11แน่นอนว่าตัวที่มันได้เนี่ยมันจะไม่น่าจะได้เท่ากับ30ถูกต้องไหมคะไม่น่าจะได้เท่ากับ30ดังนั้นลองหาในส่วนของค่าเฉลี่ยดูนะค่าเฉลี่ยครูคิดว่าไม่น่าจะเท่ากับ30ดังนั้นช้อยที่1เนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะคะช้อยที่2อ่ะตัดทิ้งไปช้อยที่3ตัดทิ้งไปเหลือช้อยที่ช้อยที่5ตัดทิ้งเหลือช้อยที่3กับช้อยที่4นะคะทีนี้ช้อยที่3เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่าฐานนิยมอันที่4มัธยฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนใหญ่ถ้าวาดแผนภาพมันจะเบ้ไปทางตัว30ซะมากกว่าถูกต้องไหมคะถ้าใช้การวิเคราะห์เฉยๆเนี่ยข้อที่ถูกต้องเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มันน้อยกว่าฐานนิยมนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่าฐานนิยม
เนาะอ่ะลองไปดูนะคะว่าเราได้ตรงกันไหมในข้อที่19นะคะฝากไว้เดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันในคาบเนี่ยเดี๋ยวขอทวนในเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะทวนในเรื่องของความน่าจะเป็นงั้นวันนี้เดี๋ยวค้างไว้เพียงในข้อที่19ก่อนละกันแล้วก็มีข้อที่เราข้ามมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในคาบวันพฤหัสนะคะสงสัยอะไรเดี๋ยวจดคำถามไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในวันพฤหัสนะคะสำหรับคาบนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ